มาสวัสดีค่ะช่วงก่อนเพลนวันนี้นะคะเรา2คนจะมาช่วยกันทำอาหารสุขภาพค่ะทุกคนรู้ว่าคุณแม่ต้องการการดูแลการบำรุงอาหารการกินก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะทำให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยอันนี้แก่แล้วนะคะแต่ว่าสาวขึ้นค่ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายหิวร่างกายต้องการอาหารใช่ครับเพราะฉะนั้นเชฟทอมก้อนและก็ทีมสังฆะของเรานะคะค่ะจะช่วยกันทำอะไรจ๊ะเดี๋ยววันนี้แม่เดี๋ยวลูกปกติจะต้องแจ้งรายการให้แม่ก่อนว่าวันนี้มีอาหารอะไรแต่วันนี้ลูกไม่ได้แจ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมจะไปยกหินค่ะคุณแม่จะไปยกหินจากห้องน้ำอยู่ค่ะลูกบอกว่าเก็บผักมาเก็บทุกอย่างที่เรามีมาเก็บในพื้นที่มาแล้วก็พอมาปุ๊บลูกก็นึกออกว่าลูกจะทำอะไรอันนี้ด้วยแม่นกหยิบอันนั้นมาให้คุณยายดูก็จะมีอาหารช่วยย่อยอันนี้ก็บำรุงหัวใจอันนี้คือชมจานนางเอกของคุณแม่ทานไปแล้วเมื่อเช้านี้จิ้มน้ำพริกไป7ดอกต้องกินนับดอกเลยแม่วันนั้นน่ะลูกโดนไป7ดอกนะจ้ะแทบคานออกมาจากห้องน้ำอันนี้ของเรานะเนี่ยใช่ในพริกอะไรพริกกะเหรี่ยงแม่พริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงจะมีความหอมเฉพาะแล้วก็รู้ไหมว่าแคปไซซินในพริกอ่ะช่วยอะไรบ้างช่วยแก้ท้องอืดช่วยย่อยทำให้เลือดหมุนเวียนดีอย่างปกติคนแก่เนี่ยเลือดจะหมุนเวียนช้าอันนี้อะไรถ้าเราใส่แคปไซซินไปมันก็จะช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีแต่อย่ากินมากเกินไปอย่าเข้มข้นอันนี้เมนูนี้อะไรคะเดี๋ยวจะทำยำเป็นออเดอร์ให้แม่ก่อนอ่ะค่ะแม่กินไปแล้ว7ดอกมีสิทธิ์ทานได้อีกเล็กน้อยค่ะแต่ว่าพวกเคลพวกอะไรพวกนี้มันจะให้การบำรุงเลือดที่ดีเพราะว่าแม่เพิ่งไปให้อะไรไม่รู้ในเลือดมารังสีแล้วแม่รังสีห้ามอยู่ใกล้ๆแก่แล้วทั้งก้อนเขาบอกว่าเด็กกับคนท้องห้ามให้ใกล้วันนี้จบแล้วรังสีถูกขับหมดจ้ะอ่ะทีนี้เรามาว่ากันแม่นกลูกอยากใช้ไอ้นี้ใช่กระทะเอานี้ออกให้ลูกก่อนเทใส่อะไรไว้ก่อนทำน้ำยำก่อนแม่น้ำยำโบราณเป็นยังไงบุญล่ำวันนี้ออเดิร์ฟยำโบราณจะไม่ใช่ว่าสแลนจันเปรี้ยวไม่ใช่นุ่มนวลมันจะเหมือนน้ำเมี่ยงเป็นน้ำเมี่ยงเดี๋ยวรอกระทะกะปิมาเลยเนี่ยอยากกินข้าวคุกกะปิด้วยนะยังไม่ให้ช่วงนี้ยังไม่ให้ข้าวคุกกะปิไม่ให้ทำอะไรอ่ะทำน้ำยำให้แม่ไงเอาน้ำยำเป็นกะปิเอาละสิแม่นกคนไปน้ำยำเป็นกะปิน้ำตาลลูกไปไหนไปคนสตุโหหอมค่ะหอมค่ะขอบอกนะคะว่าสตุกะปิและน้ำตาลตะโนดใช่ครับน้ำตาลตะโนดหอมจริงๆค่ะอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะแม่น้ำตาลมะพร้าวถ้าเป็นทรงๆนี้น่าจะเป็นมะพร้าวไหมเพราะตะโนดมันน่าจะเข้มๆกินมากเลยค่ะพอมันมีน้ำตาลแล้วมันอกมันดูให้กะปิมันดูแล้วทีนี้เบาลงเลยด้วยเกิดอะไรขึ้นต่อไปสตุน้ำปลาน้ำปลาสตุเข้าไปต้องสตุนะต้องสตุนะจ้าไปเราจะบอกว่ามันหอมมากเติมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นไม่น้อยเนี่ยเยอะอยู่ค่ะแม่ละลายหมดหรือยังหมดแล้วค่ะถ้าหมดแล้วปิดไฟพอเห็นยังคะกลิ่นไปเลยไหมคะคนดูเท่าไหร่แล้วคะไล่ค่ะ200เดี๋ยวจะมาอร่อยตอนชิมค่ะชิมค่ะแม่นกโดยที่คุณแม่อยากให้บอกว่านี่คืออาหารผู้ป่วยนะอาหารผู้ป่วยนี่แหละอาหารผู้ป่วยใส่หอมแดงเพื่ออะไรช่วงนี้ฝนตกแม่นกไล่หวัดใส่ยังไงใส่แล้วแม่จะมีส่วนร่วมใช่ไหมเปล่าก็คือส่วนพริกพริกเพื่อไม่ต้องเล่าด้วยเพราะตอนนี้เราแคปไซซินแคปไซซินจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นโอ้โหจะดีสำหรับแม่เลยใช่ครับค่ะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่มะขามเปียกเข้าไปมะขามเปียกไม่ได้มาใส่มะนาวแทนได้จ้ะครัวเราอยู่ไกลนะครับตอนนี้เราเตรียมครัวนี้ไว้สำหรับการเสิร์ฟกาแฟค่ะกำลังเร่งทำแม่นกปิดไฟให้ลูกยังปิดแล้วค่ะแม่นกบีบใส่ให้ลูกหน่อย
ดูวิธีการหั่นเนี่ยแม่หั่นมะนาวต้องเป็นแบบนี้นะดูวิธีการหั่นมะนาวไปดูวิธีหั่นมะนาวนู่นเลยทำไมต้องหั่นอย่างนี้อธิบายไปสิจ๊ะเพื่อให้กุ้งมันแตกครับแม่ไอ้ถุงที่มันบรรจุไอ้รสเปรี้ยวเนี่ยอันนี้ให้วิตามินซีสูงใช่ไหมเราก็ต้องหั่นเอาแกนมันออกแม่นกใส่เข้าไปบีบไปคุณแม่ชอบฉันเปรี้ยวนะมันต้องเปรี้ยวละมุนละไมตะมุตะมิโอ้ประเด็นมาถึงคุณแม่เลยไม่จะฉันน้ำเหรอมาเดี๋ยวลุกเอาไปนี่คือน้ำยำมีกะปิมีท่าทางจะดีเพราะว่าน้ำยำที่มีกะปิไม่เคยกินเลยนะลูกนี่ยำโบราณนะปดยำโบราณอ้าวทำไมไม่ต้องชิมถึง3อันล่ะมันอร่อยไง แม่จะบอกแม่นกว่าแม่นกไม่ว่ามะขามหรือว่าไปออนเอามือเอาน้ำมาให้ยายล้างมือไม่ว่ามะขามหรือว่ามะนาวถ้าโดนความร้อนขมทั้งสิ้นวางไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องใส่หลังสุดแต่เนี่ยเราดับไฟแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเราดับไฟแล้วแม่ชิมนะแล้วกันหรอกโอ้ได้ผลไม่เพราะว่าเราไม่เคยเพราะน้ำยำเนี่ยเวลามันใส่ผักไอ้นี่นะคะไอ้อะไรแม่ชิมครั้งที่หนึ่งแล้วลูกจะบอกอะไรต่อมันยังไม่ต้องมาขามเปียกหรอกมะนาวเนี่ยหอมมันยังไม่เจริญแจ่มอ๋อมันหอมมันต้องเจริญแจ่มนิดนึงไปอ้าวยำไปเยอะนิดเดียวแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องน้อยมากอันนี้เปิดโอกาสให้แม่ละจริงๆแล้วถ้ามันมีงานมันจะเจ๋งขึ้นอีกนะแม่กุ้งแห้งกำลังให้สั่งไปซื้อกุ้งแห้งของช้องช้อนพอมือเถอะไม่เอาข้าวเอาถั่วงั้นไม่เอาถั่วเท่าไหร่คะกี่แล้วแต่แม่เลยเอาที่แม่สะดวกแม่นกเราเคลียร์แล้วก็หั่นแล้วก็ขอจานจัดจานด้วยขอจัดจานด้วยครับจานคุณยายมันนี่เลยคุณยายจัดได้ผักแม่มันต้องเอาผักทั้งหมดที่แม่อยากทานนะครับใส่เลยครับใส่ลงไปนันทวานเดี๋ยวดูก่อนดูทางโน้นอ่ะดูทางเขาคุมก่อนเอาเลยครับแม่จัดจานเลยครับขอสวยๆนะครับแม่ครับเรื่องสวยไว้ใจแม่ผมก็ได้ครับนอกจากเรื่องเค็มแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่ทิ้งเลยนะคะชมจานของคุณแม่เนี่ยจะถูกเรียงวันนี้เขาได้อีกประมาณสัก5ดอกไม่งั้นมันจะมากเกินไปโอเคแล้วก็พริกสดแม่นกขอเขียงหั่นหน่อยบางส่วนต้องหั่นจ้ะคุณแม่กินได้ค่ะที่เราปลูกเองนะคะโดยคณะแม่ชีของเราคือ Water Care สีเขียวมันกินแล้วกรอบมากเลยอ่ะไอ้ Water Care เนี่ยเดี๋ยวกัดให้กินแม่มาขอเขียงนิดนึงนะผมว่าคอร์สมันได้ใจนะแม่คอร์สมันดีมากคอร์สนี่มันเคลของแม่นี่มีแคลเซียมสูงแม่อุ๊ยแต่เคลก็เป็นราชินีแห่งผักเลยนะอยากกินให้มันอ่อนๆนะเคลเนี่ยเขาบอกว่าใบเล็กๆอ่ะเก็บแล้วดีนะเนี่ยค่ะอีกหน่อยมันสดนะแม่ว่าทุกอย่างมันสดแล้วแม่จะรู้ว่าน้ำยำโบราณเป็นยังไงโอ้ยโอเคอ่ะอันนี้ระลึกถึงพี่หมอนุ้ยจ้ะกำลังจะได้มาอีก500ต้นไอ้ 5,000 ต้นนะจิจ๊ะน่าดูเลยอ่ะความรู้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นะคะเอาละค่ะนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ใส่เนื้อสัตว์อันนี้ดีมากเลยเล็กน้อยแช่น้ำแข็งด้วยเนื้อหน้าอกไก่จะทำให้สดเนี่ยนะคะเนื้อหน้าอกไก่ที่แม่ลวกไว้เมื่อกี้ไงมาโอ้ชมจันแม่นกแม่นกผมอยากอย่างนึงนะว่าเนี่ยเวลาคุณยายจัดจานเสร็จแล้วแม่นกก็จัดของแม่นกด้วยจะได้ชิม
นะผมอยากให้รู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรทุกคนจะได้ชิมอันนี้เผื่อแม่ต้องการโปรตีนเล็กน้อยจากเนื้อหน้าอกนะครับเนื้อหน้าอกก็จะทำให้เราไม่ต้องกินไขมันครับไขมันไม่ดีครับนะคะนกเธอจัดของเธอได้เลยจ้ะไม่เราจะต้องฝึกนี่คุณแม่ก็ไม่ได้จะกลับมาได้ทุกครั้งหรอกแต่อย่างน้อยก็เล่าให้ฟังว่านั่งรอเลยอันนี้แจ่มแมวมากนะบุญล้ำจะบอกให้นะได้ยินเสียงประเคนสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังอาเบลออนเอาช้อนให้คุณยายอันตรงนี้เลยค่ะชิมดูนี่คือสิ่งที่เป็นออเดิร์ฟนะคะวันนี้ออเดิร์ฟคุณยายเบลบิออนมาดูเอี้ยมเธอไปไหนเอี้ยมอ่ะไม่ทานนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ธรรมดามากเลยนะคะแต่ว่าสดที่คุณแม่คิดว่าเราแตกต่างกันตรงที่ว่าเราได้ของสดที่รับประทานต่างกันคุณแม่เนี่ยทานของสดทุกวันและคุณแม่ก็มีเขาเรียกว่ามีอนามัยที่ดีนะคะในลักษณะของการทำงานที่ร่างกายต้องการเนี่ยเพื่อตักไม่ขนาดนะครับได้จ้ะรอคำวิพากษ์สมัยก่อนเรียกว่ายำถวายยำถวายยำถวายถ้าเรามีส้มโอใส่นิดๆได้เลยนะกัดแล้วกุบๆเปรี้ยวเลยมันลำบากลูกนะถ้าแม่ใส่ส้มโอลูกก็ต้องคั่วมะพร้าวนะ เพราะว่าลูกจะไม่ปล่อยแบบว่าถ้าใส่ส้มโอแล้วมันต้องมีมะพร้าวคั่ว อันนี้คุณแม่อยากให้เห็นนะคะว่ายำที่เราได้มาเนี่ยค่ะกับผักที่เรามีอยู่สดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเรากำลังใส่การปรุงอาหารที่มันทำให้ผักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทานได้ผักเหมือนเดิมแต่น้ำปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมทำให้เกิดรสชาติของความสดของผักที่จะนำไปสู่ความชูใจนะคะเราอาจจะได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะต้องมีคนไปบอกเข้าไปไหมมันยกงานหนักแล้วนะเราก็เร่งนะไม่เป็นไรไหมเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วแหละนั่นคือยำถวายไหมเป็นยังไงบ้างเนี่ยผักอยากให้นกเขาลองทานเขาจะได้รู้ค่ะไม่นกอ่ะลองชิมเลยจะได้รู้ว่ามันเท่ากันเที่ยวถั่วลิสงคั่วอย่างไรคั่วเองเนี่ยนะคะแล้วก็คัดถั่วลิสงอย่างดีแล้วก็กินกับผักแล้วอันนี้คุณแม่จะกินกับชมจันทร์ให้ดูอันนี้ค่ะจะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราได้เห็นไหมว่าบอกแล้วผมมั่วได้อร่อยนี่คือยำนี่คือยำไทยดั้งเดิมเลยรสชาติยำไทยจะเป็นอย่างนี้เลยแม่ไปทางท้องก้อนเลยอาแม่จะได้เคี้ยวละมุนละไมของมันจะมีความละมุนละไมแล้วก็แม่นกเป็นยังไงบ้างแม่นกอารัมพบทให้ฟังไม่เปรี้ยวโดดมันจะเป็นรสชาติคล้ายๆออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆค่ะมีความมันของถั่วลิสงค่ะแล้วมันมีความสดของผักของที่บ้านเราด้วยค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราเองอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านนะคะได้รับโอกาสอย่างนี้จากลูกหลานมาสงสัยแม่จะหิวจริงแล้วล่ะเนี่ยแม่ขออนุญาตกินใช่ครับแม่ทำต่อเลยอันนั้นเป็นออเดอร์เพื่อเรียกน้ำย่อยจริงๆนะเพราะว่าอาหารรสเปรี้ยวเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟเป็นครอสเนี่ยอะไรที่เรียกน้ำย่อยเนี่ยจะต้องมาก่อนอันนี้เป็นนี่คือวิธีการนำเสนอนะเรียกน้ำย่อยแต่ทองก้อนแม่คิดอะไรออกแล้วครับถ้าต่อไปนี้เนี่ยเรามีทาราฟาร์มเนี่ยเพราะนี่ขนาดนี้เราแค่หลุมหลบภัยนะครับทาราฟาร์มเนี่ยเราจะปลูกกันวันที่2นะคะวันออกพรรษาใครที่มาทำผ้าป่าตอนเช้าแล้วเนี่ยก็จะเชิญกลุ่มของSCG ไปปลูกด้วยเราก็คิดว่าเราจะมีสูตรเมนูที่มันเป็นน้ำยำต่างๆนะวางไว้ครับนะถ้าวันหนึ่งคุณถือตะกร้าไปในทาราฟาร์มคุณเก็บอย่างทุกอย่างที่เนี้ยค่ะที่เขาเก็บถวายคุณแม่เนี่ยแล้วคุณนั่งทานได้เลยอย่างเงี้ยน้ำยำอย่างเงี้ยเราก็ทำสูตรไว้คณะแม่ชีเราก็ทำได้มันเฟสมากมันเฟสค่ะก็ขออนุญาตเบรกรับทานอาหารมานะคะไปทาง
บุญล้ำบุญล้ำมาหาพี่เราก็จะทำต้มจืดที่ใส่ชมจันทร์เพื่อสุขภาพอีกเพราะว่าคุณยายเพิ่งไปหาหมอมาคุณยายไม่ได้ไปป่วยคุณยายเป็นมะเร็งเฉยเป็นชีกับเป็นมะเร็งสองอย่างก็มันจะต้องขับไอ้เคมีที่มันใช้ในการฉีดสีเข้าไปเราก็ต้องให้คุณแม่ถ่ายทั้งหมดอ่ะอันนี้เนื้อหน้าอกไก่นะบุญล้ำนะนี่ผงปรุงรสพูดดังๆให้แม่ดูอย่าผงปรุงรสเอาซองมาเอาซองมาให้ผมก่อนเอาซองผงปรุงรสมาอยู่ไหนอย่าเอาซองผมหนีไปนะเอาซองมาแม่เอามาผมบอกว่าปิดยี่ห้อก่อนเห็นไหมเห็นหรือยังเอาซองมามันต้องมีเราให้คุณยายดูเราเล่นเราใส่ไปแล้วตาตามาแล้วกลับมาแล้วหลังจากบุญล่ำไปพักไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราใส่ผงชูรสไปแล้วแต่เราบอกแล้วนะว่ามันเป็นแบบชนิดไม่มีผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับใส่ซีอิ๊วไอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแม่น้ำมันหอยนิดนึงเคี่ยวๆปุ๊บซีอิ๊วขาวเดี๋ยวปรุงเอาแม่นกกลางใบอะไรนะผักเคลผักเคลเนี่ยกลางออกมาบ้านเรานี่มันมีสารพัดเซราวเสียงเซราวซาวมากมันกำลังเร่งงานอ่ะเอกลักษณ์ของกะทิใช่เนี่ยแม่นกอย่าเอาหนานะเพราะว่าอันนี้ตัดก้านออกก้านมันจะแข็งไปปึ๊บไม่แข็งไปหน่อยนะแต่ว่าแข็งเลยล่ะอนุมานได้แล้วล่ะเอาขนาดนี้ละโอ๊ยแม่นกพอดมันไม่สวยเลยอ่ะนี่ผมเอาผักกาดดีกว่าแม่นกขี้อันนี้ให้หน่อยเราจะทำหลายๆอย่างที่มันเป็นต้มยำนะไอ้ต้มเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยแม่มาแล้วบุญล้ำกลับมาแล้วค่ะมาดูค่ะมาช่วยชิมอันนี้คือเนื้อหน้าอกไก่ฉับครับแม่อ๋อเอามาทำเป็นอะไรคะนี่แหละต้มจืดให้คุณแม่นี่แหละครับวันนี้แม่จะต้องแม่ฉันต้มจืดกับอะไรล่ะไข่เจียวใบหม่อนมันอยากจะทำจังเลยอะไรเกี่ยวกับใบหม่อนเนี่ยนะไข่เจียวใบหม่อนลูกก็แค่อนุมานเอานี่แม่นกก็ตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บปกติอ่ะเขาเอาเสียบที่หลังแต่ผมเสียบยากผมก็จะเอาอย่างนี้เลยพี่แม่สำหรับแม่เนี่ย1ชิ้นเนี่ยก็พอแล้วเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพออากาศร้อนเนี่ยเราจะเสียเหงื่อไปเยอะไอ้ผักพวกเนี้ยมันช่วยให้ร่างกายเย็นเขาเรียกว่าผักเย็นเนี่ยอย่างเนี้ยมูลล่ามเห็นไหมแท้ๆจ้ะดีแม่ขอสัก3ชิ้นได้ไหม3ชิ้นได้เลยไม่3 ชิ้นสิมันนี่เนี่ยเราก็ใส่ไปไอ้ผงปรุงรสอย่างเงี้ยลูกบอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการใหม่ของสังคมนะว่าคนไม่กินชูรสแล้วก็ดีแต่ว่าการจะต้มเคี่ยวกระดูกเนี่ยมันนานก็ใช้วิธีการอย่างนี้แทนนะครับแล้วก็น้ำแกงจะใส่ได้แม่อันนี้ต้องเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยน้ำมันหอยทำไมมันถึงจะใสเพราะน้ำมันหอยมันมีตัวที่ไปถ่วงให้มันใสขึ้นเดี๋ยวห่อแม่จะเล่นก็ได้นะโอ๊ยแต่มันขาวค่ะมาดูห่อค่ะยังไงนะคะเนี่ยเราเอานี้ตั้งก่อน
ปึ้งลงไปอ้าวจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเลยเนี่ยจ้ะยัดเข้าไปแล้วก็ตัดอันนี้ปักเข้าไปแม่อ้าวแล้วนี่คืออะไรอ่ะที่ทำอยู่เนี่ยอันนี้ผักบ้านเราผักว่าเราเอามาทำอะไรคะกวางตุ้งเคลไก่สับเจ้าค่ะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปักเข้าไปเพื่อให้กลิ่นมันจะลงแล้วแม่ก็ตัดปั๊บเนี่ยค่ะวิธีการทำครัวแบบเชฟทอมก้อนนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากอ่าไปลงไปสามชิ้น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 อ่าเราทำมาอีกชิ้นนึงสิเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่ห่อไว้เนี่ยก็ใส่ลงไปได้หมดเลยคือก็ผักไงครับแม่ผักแต่ละชนิดแล้วใส่หมูข้างในเหรอใส่หมูข้างในไอ้ใส่ไก่ครับเนื้อไก่หน้าอกไก่สับน้ำเริ่มใสแล้วนะคะคุณแม่เริ่มเห็นแล้วก็เราต้องให้น้ำมันเดือดแล้วก็เบาลงไปนิดนึงค่ะไม่นกเดียวไม่นกลองเล่นอันนี้ให้อันนึงทำมาดูสิลองดูแม่อยากจะดูว่าถ้าเราใส่ชมจันทร์เข้าไปมันจะเป็นยังไงใส่ด้วยครับ อันนี้ใส่อยู่แล้วครับแม่ใส่โยนใส่ได้เลยครับใส่จะใส่ตอนนี้เลยหรือครับเนี่ยเราอยากได้ผักอะไรเราก็เนี่ยเห็นไหมวอเตอร์เคสโอเคปั๊บนี่ดูนะคะอันนี้เราใส่วอเตอร์เคสลงไปในแตงกวาปึ๊บเสียบต้องมีต้นหอมเสมอมันจะได้ไม่คาวนะจ๊ะนี่นะมีของแม่นกสวยเชียวเทคนิคก็คือต้นหอมเร็วใส่ไปซึบๆนี่แม่ใส่ของแม่ได้เลยครับชมจันเนี่ยไม่ควรจะใส่นานนะคะใช่ไหมใส่ได้แม่ใส่ได้ได้หมดเลยไม่มีข้อจำกัดใดๆโหเราโปรโมทชมจันมากเพราะว่าไม่เคยกินมาแต่ไหนพอเขาเอามาถวายก็เลยคิดว่านะการให้ที่ยาวนานก็คือการให้ที่เราไปปลูกเลยค่ะเอาชมจันมาปลูกชมจันเลยค่ะแจกเม็ดชมจันด้วยนะคะเอาละค่ะนี่แม่นกให้พี่จอยกินหน่อยพี่จอยทำหน้าที่หน่อยสินอกจากมายืนอายุสูงอายุแล้วทำอะไรได้อีกอันนี้ของคุณแม่แต่คุณแม่จะกินต้มแล้วค่ะคุณแม่แบบประมาณนี่แม่นี่เราใส่ไปแล้วทีนี้เราก็ไอ้วอเตอร์เคฟเวลาจัดอันนี้สวยจังเนาะทำมาอีกลูกมันสวยเนี่ยมาดูค่ะเราฝึกจัดเลยหาช้อนชิ้นนี้ลูกค่ะครูบาอาจารย์ค่ะเราก็ใช้วิธีการง่ายๆอันนี้ก็ลวกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยนะคะแล้วก็ต้มลงไปโอเคเวลาที่พวกเราพูดถึงเรื่องการปลูกปรุงแปลงนะคะอันเนี้ยค่ะกำลังปรุงนะคะแปลงแล้วก็ปั่นเพื่อให้เราเพื่อให้มีกลิ่นหอมใช่ป่ะเอาละตัดคาวด้วยมานะคะก็ให้ทุกคนได้เสนอทางออกเพื่อที่จะหาความรอดของอาหารเป็นไงครับยังไม่อร่อยครับแม่ลูกยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนกทำมาเรื่อยๆนะทำไอ้แตงกวามาเรื่อยๆจ้ะเพื่อให้เกิดการทำงานที่ไปเสร็จการแบบพร้อมเพียงไม่เลยเวลาฉันเพลนะคะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเราเข้าสายเพราะคุณแม่เองก็ใช้กระบวนการของการไปช่วยเขาลงหินวันนี้ออสเอาหินมาส่งเยอะเลยเพื่อเตรียมที่จะทำงานห้องน้ำที่เราจะเปิดใช้ในวันที่ออกพรรษาเนี่ยอย่างมีนัยยะว่าใช้นวัตธรรมกับนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมอารยะเนี่ยเป็นยังไงโอ้เนี่ยไอ้นั้นให้ลูกหน่อยไอ้ดอกชมจันทร์มันบานนี่เห็นไหมเนี่ยจะทอดเห็นไหมคะมันบานอ่ะอ๋อเก๋อ่ะเก๋อ่ะผมนึกถึงรสชาติว่ามันน่าจะเหมือนแกงจืดลูกลอกเลยใช่ไหมเราใส่วุ้นเส้นไหมอ่ะไม่ใส่ครับแม่โอ้ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกเตรียมไม่ทันสรุปแล้วคือเรามีอะไรเราก็ใส่สิ่งนั้นนะคะละค่ะอะไรก็ได้คนที่ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองคุณแม่ใส่เพิ่มเพราะคุณแม่คิดว่าน้ำมันจะหวานแล้วมันเห็นมันการบานอ่ะการบานของดอกชมจันทร์ในหม้อต้มซุปอ่ะนะคะ
เห็นชัดเจนเลยว่าขณะนี้กลิ่นมันมาแล้วค่ะกลิ่นมันมาแล้วโอเคเลยจำยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวลูกขอใส่อันนี้อีกหน่อยชื่นใจใช่ไหมใช่ไม่ต้องหวานเยอะแม่กินน้ำตาลไม่ได้แม่ลูกขอเท่านี้อ่ะเท่านั้นน่ะพออุ้ยคุณแม่ว่ามันกำลังดีเลยนะเนี่ยมันตะมุตะมิแม่ครับขอบหนึ่งปลายช้อนเกลือเกลือเค็มเป็นเรื่องของเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมจ้ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะมาแล้วค่ะขอให้ทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะลูกเพราะว่ามันอร่อยมากเติมแม่นกก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ย้ายอันนี้มาอะไรอีกคะไข่เจียวใบมอนของบ้านเราไข่เจียวใบมอนงั้นตักให้คุณแม่ชิมอันนี้เราทำไปเรื่อยๆทำจนหมดอันนี้ลูกไม่ต้องต้มต่อแล้วเดี๋ยวใส่ทำต่อเพราะเดี๋ยวทำเพิ่มให้แขกไงวันนี้ SCG มาทำออนห้องน้ำได้ทันออนมาตีไข่หาถ้วยตีไข่ให้เนี่ยอ่ะตีไข่ให้ยมพี่หน่อยตึ๊บตึ๊บไข่เจียวจะอร่อยได้ก็ต้องใช้ครัวเราเนี่ยนะสนุกสนานเบิกบานเลิศเทอะนะคะอ้าวตอนนี้ไปอีกเมนูหนึ่งแล้วขณะที่เขาเตรียมทางด้านนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรแม่เสร็จแล้วเสิร์ฟเดี๋ยวได้เลยได้พร้อมกันเลยอะไรมาอันนี้ไข่บ้านเรานะคะตอนนี้เราได้ถึง100ฟองหรือยังเอาอย่างเอาอย่าง100ฟองยังได้แล้วเจ้าออนมาทางนี้มันพี่หนีลำบากมาใส่อันนี้เข้าไปหอมแดงนิดนึงเราได้แล้วนะคะว่า100ฟองต่อวันกับตีไปเรื่อยๆความแห่งความสุขของเราแม่ครับใส่อันนี้ไปเล็กน้อยอะไรจ๊ะน้ำปลาครับนี่ใบมอนแม่เรามีใบมอนเต็มๆมั้ยจะประโชว์หั่นไปหมดแล้วอ๋อหั่นหมดแล้วแม่ก็ใบมอนเราอ่ะต้นมอนเต็มเลยแล้วใบมอนเนี่ยมันทําให้เจริญอาหารออกฤทธิ์เหมือนกัญชาไม่ใช่ในด้านการเจริญอาหารไงมันจะออกฤทธิ์เหมือนกัญชาใช่มันจะอร่อยขึ้นเอาออนคนคนให้มันจับก่อนแล้วมาดูวิธีการทอดทอดไข่ทุกครั้งแม่จำได้ไหมลูกบอกว่าอะไรให้ใส่น้ำมันเยอะๆแล้วเทไข่ลงไปเมื่อน้ำมันร้อนเพื่อมันจะดันน้ำมันออกไปแล้วไม่มีอมน้ำมันถูกต้องครับโอ้โหนานๆมาทีแต่แม่นนะจ๊ะคนดูชาบละสิอันนี้ก็พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็พริกไปก็ได้นะได้ค่ะโอ้ยปูน่ากินมากเลยไอ้ใบหมอนมันก็มีหลายบ้านนะลูกโอ้โหเนี่ยแม่เห็นไหมว่ามันจะไม่อมมันเออจริงด้วยเพราะว่ามันจะดันหนอจริงจ้ะจริงจ้ะอุ้ยกระเด็นเคออนเอาจานมาแล้วลูกเราได้แบบแม่ดูสิสวยสวยแล้วก็ถ้าใบบอนมันโดนน้ำมันหน่อยๆแล้วมันจะกรอบเหรอนี่เอาพักสองเลยโอ้ยมันฟูดีขอจานเห็นไหมคือเมื่อมีแรงดันอย่างเงี้ยมันจะร้อนแต่เมื่อไหร่ที่เราใส่น้ำมันน้อยๆในการทอดไข่นะแม่มันก็จะไม่ดันออกระวังมือลูกรีบไปนั่งเลยค่ะตักมาด้วยค่ะต้มนะคะคุณแม่นั่งก่อนเดี๋ยว SCG ได้รับประทานด้วยกันนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ทักทายเลยเข้ารายการแบบประมาณชิมเลยเพราะเป็นเวลาอาหารคุณแม่มาเบลจำไว้การไล่น้ำมันเนี่ยนี่จานชามเรายังไม่ได้มีครัวเรียบร้อยนะคะตอนนี้มีอะไรก็เนี่ยค่ะจะลองดูว่าจริงไหมว่ากรอบนะแม่เป็นคนชอบแบบกินไข่เจียวอยู่แล้วเราจะบอกว่าเรื่องอมน้ำมันเป็นกรอบมากเด็กก็ต้องชอบอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เหม็นเขียวแล้วนะไอ้ใบ
ไข่หมอนนี่มันกรอบมากนะใช่ครับแม่แต่ว่าต้องทอดเป็นนะอย่าใส่น้อยๆถ้าใส่น้อยๆเข้าไปในไข่อ่ะมันจะเหนียวต้องใส่ให้มันเป็นอย่างนี้เลยเหมือนเราทอดชะอมใช่ครับเยอะๆเลยอารมณ์นั้นเลยนี่อารมณ์นี้เลยค่ะแล้วก็มันกรอบสิคะแต่ถ้ามันเจริญอาหารนะคนอ้วนระวังหน่อยนะจ๊ะคนอ้วนระวังหน่อยแต่อย่างคุณแม่เนี่ยตอนนี้น้ำหนักกำลังดีเลยค่ะตักซุปให้คุณแม่ก่อนมาชิมให้คุณแม่ช่วยหนึ่งถูกแล้ว3เมนูวันนี้นะคะเป็นอาหารบำรุงคนแก่ที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วสาวกว่าเดิมเป็นไงบ้างครับแม่ไม่ให้คะแนนนะใครคิดเนี่ยเสนอหน้าใบบอนเนี่ยเสนอหน้าลูกเสนอหน้าไม่ต้องเสนอแล้วตัวอย่างก็จะเป็นอะไรที่แบบนู่นแหละเดี๋ยวไปคุมการก่อสร้างต่ออันนี้แหละให้มาเพื่อให้ความรู้แล้วเดี๋ยวมาจะสรุปแล้วบรรดาเชฟทั้งหลายยังแม่ยังไม่ครบเลยอะไรอีกอะเมนคอร์สแม่ยังไม่ครบเลยฮะแกงจืดแกงจืดไงเอามาแกงจืดแล้วโอเคไปเลยแกงจืดมาช่วยทำให้คณะแม่ชีกินหน่อยเพราะว่าไอ้ใบหมอนเรามีเยอะไม่เยอะแล้วแม่กัดแล้วหอมโดนไปหลายเที่ยวฮะโดนไปหลายเที่ยวแล้วไม่ค่อยเยอะแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าใครทอดเป็นนะมันจะอร่อยมากเลยแม่นกใบหมอนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่นกใส่น้ำมันน้อยมันจะไม่กรอบมันจะเหนียวมันจะกินไม่ได้มันจะเหม็นเขียวมันจะอมน้ำมันไอ้พวกนี้นะชอบเปิด Google ทำอาหารก็นั่นแหละนะคะเราต้องให้ความรู้เยอะๆมันจะได้แบบมีความรู้เรื่องนี้เยอะๆแม่นะให้คะแนนผัก1สด2น้ำปรุงที่ใส3ใจของคนทุกคนที่มารวมกันอยู่ในเนี่ยค่ะบัตรช่ออะไรเนี่ยค่ะเนี่ยสวยงามนะคะเนี่ยเวลาเราทำน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเนี่ยมันจะมาจากพวกอาหารจีนนะบุญล้ำมันเขาจะเรียกว่าอย่างนี้ว่ามันต้องใสนะเชงเชงเออเชงเชงแปลว่ามันต้องเชงเชงใสใสเบาเบาเป็นอย่างนั้นแหละเชงเชงเออใสใสเบาเบาแล้วก็ไม่โดดอ่ะไม่จัดไม่เค็มไม่ต้องไม่โดดต้องมีความกลมกล่อมในตัวของมันมันละมุนอยู่ในตัวของมันคือมันไม่ต้องมีรสอะไรเลยค่ะมันต้องชื่นมันสดเออมันสดชื่นภาษาไทยเรียกว่ามันต้องชื่นแล้วเวลาที่เรากินชมจันมันจะมีกลิ่นหอมของผู้หญิงจริงเหรอแม่เดี๋ยวไปหาดมก่อนบาง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 มันไม่ใช่เป็นผู้หญิงเมคอัพค่ะมันเป็นผู้หญิงที่ไม่ใส่น้ำหอมมันเหมือนเคยดมกลิ่นเนื้อของผู้หญิงแล้วบอกว่าเออทำไมเนื้อหอมอ่ะประมาณนั้นแม่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับเป็นแม่ไปดมเนื้อผู้หญิงตรงไหนไม่เขาเรียกว่ากลิ่นสาบสาวไอ้ที่มันหอมเนี่ยฟีโรโมนมันออกเออไม่มีสาบแต่ว่ามันเหมือนปานอ่อนๆของผู้หญิงที่เวลาเรามองนะคะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนองค์กรีนทาราเนี่ยเหมือนผู้หญิงสาวเราต้องการให้ผักในทาราฟาร์มเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยคือแสดงกลิ่นรสชาตินะคะให้ประจักษ์เรื่องการปรุงเนี่ยที่มันมีอะไรที่มากเกินไปหรือมันรู้สึกมันต้องปรุงแต่งมากเกินไปเนี่ยมันจะไปทำลายความสาวอ๋อแม่นึกออกเลยแบบว่าเหมือนเวลาไปหลวงพระบางแล้วไปเจอผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกใส่นุ่งสิ้นอ่ะมันจะมองแบบงามอีกอารมณ์นึงนะแต่เวลาเราไปบางกอกแล้วเห็นผู้หญิงใส่ถือกระเป๋าแฮมเมสสีแดงแล้วก็ทาแต่งหน้าทาปากเราก็จะบอกมันจัดไปไหมอะไรมันจัดไปลักษณะของอาหารในคาราฟานเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เป็นเหมือนโภชนาการบำบัดนะเราต้องเรียกอย่างนี้ว่าสวยไม่ได้นะแม่ใช่ไหมเราต้องเรียกสิ่งนี้ว่างามใช่เพราะว่าความงอกงามมันดูบริบูรณ์มากกว่านั้นวันนี้เรามานำเสนออาหารที่มีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆก็คือใบมอน
ไทยในเขาเรียกว่าในฟาร์มของเราและเนี่ยค่ะที่จะมีแปดฟอร์มมาก็คือเนื้ออกไก่ที่มันเป็นเราไม่ฆ่าไก่บ้านเราไงครับคืออย่างบางเรื่องเนี่ยลูกก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ลูกมองว่าธาตุอาหารมันควรจะถ้าสูงวัยแล้วควรจะได้ครบลูกคิดแค่นั้นเองจ้ะนี่แม่กำลังเริ่มแล้วก็ทำลายกำแพงแตงกวาแล้วก็อยากกินมีความตั้งใจว่าต่อไปถ้าทำรายการอาหารเราจะเอาข้อมูลเอาออกมาบอกทีละอย่างว่าไอ้ผักชนิดเนี้ยสมมติว่าตำลึงมีฤทธิ์ฝ่าสมานแม่ยกมือนี่คืออะไรอร่อยไงพูดไงนึกว่าลูกพูดดีนานๆแม่จะแม่ไม่เคยชมลูกก็พูดไม่เคยที่จะทำให้คนอื่นเขาไม่เจ็บช้ำถ้าเมื่อใดที่ลูกพูดแล้วคนอื่นไม่เจ็บช้ำแม่จะชมก็ถ้าเราสมมติว่าเรารู้ว่าสมัยก่อนเขาบอกว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาสมัยก่อนนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาซึ่งมันผิดจากเจตนารมณ์ของคนโบราณคนโบราณบอกว่าอยากอายุยืนอยากสุขภาพแข็งแรงต้องกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราขาดธาตุเหล็กอย่างกรณีแม่แก่แล้วไขกระดูกไม่ค่อยผลิตพวกสิ่งต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเราก็ต้องเสริมเข้าไปอย่างเช่นเคลอย่างเงี้ยถ้าเหล็กสูงสร้างเม็ดเลือดได้ดีแล้วกินเคลสดก็อร่อยเอาเคลมาผัดไข่ก็ดีลองเคลผัดไข่ดีค่ะจริงๆค่ะมันจะได้หมดจากหน้าบ้านทั้งทีเยอะแล้วจ้ะแล้วก็ ไม่สั่งเคลมาแม่บอกให้เอาเคลทุกสีมามาแล้ว4สีเคลแจ๊ดๆมากก็ตอนนี้ไปทำธงมนต์เมื่อเช้านี้ไปบอกแล้วค่ะให้ทำธงมนต์แมนดาราที่จะเป็นผักสีต่างๆนะคะถ้ามีได้ตามสถูปะด้วยโอ้จะดีมากเลยเขียวขาวเหลืองแดงน้ำเงินมีไหมพอได้อยู่นะเออเอามาอ้าวอันนี้ไงธงมนต์แม่สั่งได้อยู่ทำได้แล้วคุณแม่ก็อยากเชิญชวนว่าก่อนที่จะมาชิมเนี่ยมาช่วยกันปลูกจากวันที่2ไปใครว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์ดร.ทองก้อนจะอยู่ที่ทาราฟาร์มกับครอบครัวหมูปล่อยจะมาด้วยมุ้ยก็จะเอาเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็ป้าตุ๊กนะคะก็จะมาช่วยกันปลูกถูกไหมใช่ครับรวมทั้งคณะแม่ชีและอาสาสมัครของเรานะคะก็วันที่2เริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันทอดผ้าป่า SCG และเสาร์อาทิตย์ไปเลยนะจนแม่แข็งแรงมีความตระหนักว่าชีวิตยังอีกยืนยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแอบจริงๆนะไปเช็ดหน้ามาไปย่องหินปีนขึ้นไปบนรถ10ล้อของเจ้าออสเพื่อจะดูหินก้อนไหนเป็นไงเหมือนสาวเลยค่ะแม่ฉันเป็นอย่างนี้ค่ะสนุกมากเลยเมื่อวานไปหาหมอมาแม่คือวันนี้ปีนรถ6ล้อไม่เพราะว่าเมื่อวานรังสีมันแรงไปหน่อยนะคะแต่เช้านี้สดชื่นเหมือนเดิมแม่ว่าแม่จะแข็งแรงทองก้อนนี่ไงแม่เป็นสัจจะถ้าแม่ทานอย่างนี้ได้โอเคเลยลูกโอเคค่ะวันนี้ก็จะขอบคุณบรรดาเชฟมาทางนี้เลยมาตักน้ำแกงให้ยายไว้ก่อนมาเบลบีออนนกมาตรงนี้มาลากันวันนี้เราเข้ามาเพื่อช่วยให้ความรู้จริงๆแล้วเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่เขาช่วยทำงานเนี่ยเขาก็ช่วยแบ่งเบาภาระแต่กำลังสอนไปอยู่ว่าเราต้องเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในเรื่องของอาหารก็คือ1ต้องพูดเรื่องปลูกให้ได้ไม่ซื้อมาทำปลูกปรุงเนี่ยคือการทำหลากหลายวันไหนทำเคลทอดกับไข่เจียวได้ให้ทำเพราะว่าเราต้องกินนะคะเรามีไข่เป็นหลักอยู่แล้ว3แปลงอาหารเนี่ยวันนั้นมาสอนเรื่องการดองผักอันนี้คุณแม่อยากให้ทำอยากทำกิมจิอยากทำผักดองอยากทำผักเสี้ยนดองอันนี้ช่วยปลูกเข้าใจไหมลูกผักเสี้ยนดองขนมที่มันมาจากดอกสโนอย่างเงี้ยหนูต้องคิดอย่างนี้เสมอเลยถ้าจะทำทาราฟาร์มคือปลูกอะไรแล้วไปเล่าตั้งแต่ตอนปลูกตอนปรุงตอนแปลงและตอนปั่นอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณยายเนี่ยนำเสนอชมจันมากเพราะถ้าสามารถแจกชมจันได้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาโอ้โหมันจะมีความสุขมากเลยเพราะชมจันมันจะทำให้เขามีอนุมูลอิสระใช่ไหมลูก
ไม่มีอนุมูลอิสระอ่ะแล้วมีอะไรมันแก้อนุมูลอิสระคืออย่างนี้เดี๋ยวลูกอธิบายโครงสร้างง่ายๆก่อนคือลำไส้ของเรามันยาวประมาณสัก7เมตรเวลาที่อาหารมันเข้าไปตกค้างเนี่ยมันจะเป็นท็อกซิกเพราะมันบูดร่างกายเน่าอ่ะมันบูดมันร่างกายเราก็จะดูดอาหารเนี่ยเข้าไปดูดความเน่าเข้าไปพอดูดเข้าความเน่าเข้าไปในเซลล์มากๆเนี่ยมันจะออกทางลมหายใจเหม็นลมหายใจจะเหม็นมีแก๊สแล้วก็มีกลิ่นตัวแล้วก็เครียดก็ออกมาทางปากพุ่งเลยแล้วก็เป็นสิวเป็นอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยสีฉันมองหน้าพวกเธอเลยแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้สูงมากมะเร็งลำไส้ใช่เพราะฉะนั้นเราตัดวงจรของมะเร็งลำไส้ก่อนจ้ะโดยการกินชมจันชมจันมันจะช่วยระบายพอเร่งระบายเสร็จมีอะไรไปกวาดล้างลำไส้อีกอ๋อก็มีเคลแม่เส้นใยสูงผักคอสเส้นใยสูงสวิชชาร์ดสวิชชาร์ดเวลาที่เราทำอาหารเราต้องเอาหัวใจใส่เข้าไปเลยว่าหัวใจโพธิสัตว์ที่แม่สอนนั่นแหละว่าฉันต้องการปรารถนาให้เธอสุขภาพดีแล้วกินอร่อยกินวันนี้สุขภาพดีไปอีก7วัน10วันเพราะฉะนั้นแม่บอกว่าจะแจกดอกชมจันทร์ลูกบอกว่าเนี่ยอันดับต้นๆของมะเร็งที่มาจากการบริโภคเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วมันไปตกค้างเนี่ยมันจะตัดวงจรนี้ไปเหมือนคุณหมออ้อมบอกอธิบายว่าโควิดมาทำให้ฟูหายไปหมายถึงว่าพอมันใส่แมสมากๆไข้หวัดมันก็ไม่กระจายมันก็หายไปเลยพวกเจ็บคออะไรพวกนี้มันก็จะหายไปหมดเนี่ยรายการของเราจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราเรียกว่า My Primate Family นะคะเรื่องสุขภาวะของความเข้มแข็งป้องกันมาก่อนถ้าป้องกันมาป่วยค่อยรักษานะคะแล้วพอรักษาแล้วเยียวยาแล้วใกล้ตายเนี่ยคืนลมหายใจสุดท้ายสอนหมดเลยค่ะอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าคุณน่าจึงไม่กลัวนะคะจึงอยากจะบอกว่าที่ท่านร่วมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยความรู้อย่างทองก้อนแรงอย่างเบลบิวออนหรือว่าความเสียสละเพราะว่าเราทำครัวกับคนกินวันนี้เป็นร้อยละเหนื่อยแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งขอนุ้ยยกเวลาไปตอนเย็นนี้นะจริงๆอ่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกตอนนี้การปลูกต้นไม้เขาเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องไปเช่าพวกสุสานในต่างประเทศเนี้ยเราจะต้องไปเช่าสุสานแต่สมัยนี้เขาบอกว่าเขาให้ไปฝังในป่าสงวนเลยฝังเสร็จปลูกต้นไม้ไว้ครอบครัวจะต้องไปเยี่ยมอันนั้นดีสุดเลยค่ะเพราะเราจะได้1คนตายแต่ต้นไม้โตค่ะแล้วก็ลมหายใจของต้นไม้คือลมหายใจของพวกเรามันดูเจ๋งนะอย่างผมตัวใหญ่หน่อยผมก็อยากได้แบบว่ากระบากยักษ์อะไรเงี้ยฉันจะอยู่สบายวันนี้เราจะลาไปก่อนนะคะอยู่มากของก้อนก็จะไปถึงกระบากยักษ์แล้วนะคะตอนนี้บอกให้ไปหามาซิต้นพึ่งใหญ่ต้นกระบากยักษ์ที่ขวางถนนเนี่ยใครมีต้นไม้เอามาเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ไปโรงพยาบาลทุก10นาทีมีคำสั่งมาแล้วต้องก้อนอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนี้เสร็จแล้วยังอันนั้นเสร็จแล้วยังค่ะวันนี้เราต้องไปดูแลทีมเขาถือชามกันแล้วค่ะเขาต้องไปกินแล้วดูแลสังฆาให้ดีดูแลกลุ่มสะใจดีให้ดีทำอะไรที่ดีแล้วให้ด้วยความดีเนี่ยความดีมันอยู่ในใจของเราทุกครั้งอาหารอร่อยมันก็แค่กินทางปากแต่ว่ามันอิ่มใจทุกครั้งที่ให้นึกถึงความสุขที่เราได้ให้ทุกครั้งอายุเราจะสั้นแต่ความสุขยืนยาวนะคะขอบคุณดร.ทองก้อนเชฟทองก้อนนะคะวันนี้ต้องไปคุมเรื่องการทำห้องน้ำแล้วก็ทีมสังฆาของเราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะทัตุทัตุแบ่งบุญให้นะตะล่ำไปเลยนันทบันไปทานเลยกลุ่มหินไปทานเลยลูกดูแลกลุ่มยกหินหน่อยหนักลูกแม่อยากได้ต้มซุปอีกหน่อยข้าวหรือจ้าแม่จ๋าข้าวไม่ฉันเลยข้าวเอากินไข่